นายสนั่นพงษ์อักษรปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจพักปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชาองค์ราชนีโดยมีนายชิดอินทรานกป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานโดยมีพระธรรมวรารังการเจ้าวัดวัดเพชรวรารามและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4567ธรรมยุทธ์กองพลฐานม้าที่1มณฑลฐานบกที่36จังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพลังมวลชนประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำร้อนและตำบลใกล้เคียงณบริเวณพื้นที่ของวัดติสสะมหาวันหมู่ที่6ตำบลน้ำร้อนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการรวมใจพักปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชาองค์ราชินีเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมปลูกป่าบริเวณพื้นที่ของวัดติสสะมหาวันหมู่ที่6ตำบลน้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีพื้นที่ปลูกต้นไม้จำนวน50ไร่โดยมีพันไม้ที่ปลูกหลายชนิดเช่นประดู่แดงมะค่าโมงสักพยุงและไม้ชนิดอื่นๆจำนวน 10,000 ต้นเพื่อให้คนไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และสนองต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย